สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ยายเอียดจะพามาผัดข้าวผัดนะคะพี่น้องนะคะเราจะมาย้อนอดีตกันโดยการผัดข้าวผัดสีชมพูนะคะนี่สีชมพูก็คือสีเย็นตาโฟนะคะพี่น้องน้ำเย็นตาโฟนะคะเราจะมาใช้ผัดข้าวผัดกันเนาะนะคะมาย้อนอดีตกันคิดถึงตอนเป็นสมัยเด็กๆนะคะเราจะกินข้าวผัดสีชมพูกันนะคะก่อนไปโรงเรียนนะคะแม่ก็จะใส่แค่ไข่อย่างเดียวนะคะวันนี้ยายเอกก็เลยจะมาย้อนความหลังกันนะคะโดยการเพิ่มหมูลงไปนะคะใส่หมูนะคะใส่หมูแล้วก็ใส่ปูอัดนะคะแล้วก็กุ้งนะคะแล้วก็ไข่นะคะพี่น้องนะคะแล้วก็ยายเอกก็จะตั้งกระทะก่อนนะคะพี่น้องนะคะตั้งกระทะน้ำมันร้อนแล้วนะคะยายเอกก็จะมาใส่หอมเจียวพี่น้องเอาหอมลงไปเจียวนะคะเอาลงไปเจียวให้หอมแล้วก็เอาหมูลงเอาปลาหมึกลงไม่มีปลาหมึกแห้งแมวๆนะคะมีกุ้งนะคะมีกุ้งมีปูอัดแล้วก็มีไข่นะพี่น้องเนาะแล้วก็จะเอาข้าวลงนะคะแล้วก็จะปรุงเครื่องด้วยผงปรุงรสนะคะซีอิ๊วขาวน้ำตาลแล้วก็ซอสสีชมพูนะคะพี่น้องหลักๆก็คือซอสสีชมพูเนาะนะคะ ใกล้จะสุกแล้วนะคะนี่ก็คือจะเติมเป็นสีสันนะคะสีสันก็คือนะคะแครอทแล้วก็หอมซอยนะคะที่ยายเอียดซอยไว้นะคะเราก็จะเอาลงไปผัดนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาดูตอนที่ยายผัดแซ่บๆนัวๆให้อร่อยๆด้วยกันนะคะมาชมค่ะนะคะน้ำมันร้อนแล้วนะคะพี่น้องนะคะยายเอียดก็จะใส่หอมลงไปเจียวนะคะจะเจียวหอมเนาะไม่เอากระเทียมนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวจะใช้หอมเจียวแกงนะคะหอมกันด้วยพี่น้องอร่อยด้วยนะคะหอมด้วยอร่อยด้วยนะคะถ้าเราเจียวเองนะคะพี่น้องแล้วก็จะเจียวไปแบบนี้แหละนะคะพี่น้องเพื่อนออกเหลืองนะคะหอมๆเหลืองแล้วก็จะเอาเนื้อหมูแล้วก็กุ้งแล้วก็ปูอัดลงนะคะมาชมตอนที่ข้าวเหลืองแล้วนะคะนี่ก็จะเจียวไปแบบนี้แหละนะคะพี่น้องนะคะเริ่มเหลืองแล้วนะคะหอมเจียวเราเหลืองแล้วนะคะก็จะลงหมูเลยเนาะพี่น้องเนาะนี่ก็จะเอาหมูใส่นะคะหมูลงไปนะคะกุ้งลงไปนะคะทุกอย่างให้หอมเลยนะคะพี่น้องนะคะทุกอย่างที่หอมและสุกนะคะสุกเล็กน้อยนะคะไม่ต้องสุกเยอะนะคะก็จะลงด้วยไข่นะพี่น้องเนาะตัวอัดเยอะๆก็จะใส่ลงดับเกือบเสร็จนะคะเนาะพี่น้องเขาถึงจะไม่แตกออกจากกันนะคะตัวอัดนะคะนี่นะคะเดี๋ยวก็จะเอาไข่มาใส่นะคะโอ้ข้าวผัดจานนี้ครบถ้วนเลยนะคะ5หมูเลยนะคะเกิน5หมูนะคะนะคะไข่ลงไปเยอะแยะนะคะเพิ่มไข่ลงไปนะคะเล่นไปจุดสักเล็กน้อยนะคะนี่นะคะเราจะมาเติมข้าวกันนะคะทีนี้นะคะผัดให้ไข่สุกสักเล็กน้อยนะคะมาลงแครอทที่นี้นะคะเราจะลงแครอทเลยนะคะเราจะได้สีสันนะคะมีสีเดือดมีสีเหลืองนะคะเหลืองจากไข่นะคะมีสีส้มจากแครอทนะคะมีสีเขียวจากหอมซอยนะคะเราจะลงข้าวเลยนะคะทีนี้เดี๋ยวจะเอาข้าวลงนะคะข้าวลงที่นี้นะคะลุกเรานะคะลุกเราให้เข้ากันเลยนะคะลุกเราข้าวเข้ากันแล้วก็จะมาปรุงนะคะพี่น้องตามเดี๋ยวไปตรงนี้เลยลุกเรานะคะลุกเราให้เข้ากันเดี๋ยวก็จะมาเติมสีแดงสีชมพูนะคะสีชมพูของเย็นตาโฟลงไปนะคะพี่น้อง
เราก็จะได้เป็นสีสันนะคะเป็นจะได้เป็นข้าวผัดสีชมพูนะคะต่อมาย้อนอดีตกันนะคะโอ้โหสีสวยมากเลยนะคะสีสวยมากนะคะนะคะโอ้โหโอ้โหก็จะมาปรุงด้วยนะพี่น้องเนาะก็จะมาปรุงนะคะทีนี้นะคะมากินข้าวผัดสีชมพูนะคะต่อไปเปียกๆจะมาปรุงนะคะมาปรุงกันค่ะทีนี้มาปรุงกันนะคะพี่น้องนะคะโอ้โหสีชมพูเราเปรี้ยวแป้นมากเลยนะคะจะมาปรุงนะคะซีอิ๊วขาวลงไปนะคะซีอิ๊วขาวลงไปนะคะผงปรุงรสลงไปนะคะผงปรุงรสลงไปนะคะแล้วก็จะมาใส่น้ำตาลนะคะน้ำตาลลงไปนะคะสองช้อนกาแฟนะคะสองช้อนชาเนาะมาคลุกเคล้านะคะได้เวลาคลุกเคล้านะคะโอ้โหโอ้โหสีสวยมากเลยพี่น้องนะคะสีสวยมากเลยนะคะคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันนะคะพี่น้องนะคะผัดให้เข้าแห้งๆก่อนนะคะเข้าแห้งๆนะคะก็จะมาเติมปูอัดลำดับสุดท้ายนะคะเพราะว่าปูอัดก็สุกง่ายนะคะอร่อยแล้วนะคะพี่น้องนะคะมากินดูที่เยี่ยมแซ่บแล้วอร่อยแล้วนะคะพี่น้องนะคะนะคะเดี๋ยวก็จะใส่สีเขียวลงไปนะคะเพื่อให้มีสีสันด้วยนะพี่น้องเนาะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะพี่น้องนะคะเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวก็จะมาใส่ปูอัดลำดับสุดท้ายนี่ค่ะนี่เสร็จแล้วนะคะข้าวผัดสีชมพูเสร็จแล้วค่ะดูตอนที่ยายเอียดจัดจานนะคะเสร็จแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟค่ะพร้อมเสิร์ฟนะคะส่วนสมบูรณ์สวยงามสวยงามสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเสร็จแล้วนะคะพี่น้องนะคะข้าวผัดสีชมพูแปลงด้วยอาหารครบ5หมูนะคะมีหมูมีกุ้งมีปูอัดมีไข่นะคะครบถ้วนสมบูรณ์นะคะมีทั้งไข่เจียวโรยหน้าด้วยนะคะมีน้ำพริกด้วยนะคะมีพริกหลอด้วยเนาะค่ะพี่น้องเนาะน้ำพริกนะคะนี่ก็คือขิงอ่อนนะคะมีแตงมีขิงอ่อนนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะอาหารทบทวนความรังข้าวผัดสีชมพูคิดถึงวัยเป็นเด็กหน่อยนะพี่น้องเนาะแต่สมัยเป็นเด็กหน่อยเล็กๆนะคะสมัยนั้นพ่อกับแม่พัดเขา
ีชมพูแบบนี้แหละให้กินพี่น้องมิจะไข่อย่างเดียวนะคะพี่น้องนะคะไม่ครบต้นสมบูรณ์แบบนี้นะคะก็เลยมาระลึกถึงความหลังกันหน่อย เติมทุกอย่างที่เราชอบลงไปนะคะแล้วก็ผัดออกมาให้อร่อยอร่อยแล้วก็สีสวยๆนะคะนี่พี่น้องนะคะมากินกับยายละเอียดนะคะแซ่บๆแซ่บๆเช้านี้นะคะอร่อยอร่อยกันค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมนะคะถ้าชอบก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งจิ้งตะกะติ้งๆให้เด้อพี่น้องเด้อนะคะจะได้มีพลาดคลิปเมนูดีๆอร่อยๆกับยายนะคะขอบคุณมากมายค่ะนี่นะคะข้าวผัดสีชมพูนะคะกินกับขิงอ่อนพี่น้องนะคะสมุนไพรร้วนๆนะคะมากินกับยายละเอียดค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมนะคะมาค่ะมานะคะเสร็จแล้วนะคะพร้อมรับประทานค่ะนะคะ